ปีนปีนในส่วนของแผ่นสังกะสีนะครับเพื่อนๆ อาจจะเห็นกระดาษพวกนี้นะแล้วก็ประสบปัญหานะครับอย่างเช่นพอดึงไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะสังเกตว่ามันจะลอกแล้วก็มีร่องรอยของการไม่ติดนะครับมีวิธีง่ายนะวิธีอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะผมก็เอากระดาษลังไปจุ่มน้ำครับแช่น้ำเลยแช่ในกระมังนี่แหละแช่สักครู่นะครับไม่ต้องนานนะประมาณนาทีเดียวอ่ะให้มันเปื่อยๆยุ่ยๆประมาณนี้แหละเห็นไหมผมจับแช่กระมังแล้วผมไม่ตากแดดให้แห้งเลยนะครับแห้งเลยนะทิ้งไว้วันนึงเลยก็ได้นะครับก็เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้จะลอกออกมาง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะคือกาวมันระเหยอะครับเหมือนกาวมันเจือจางลงเห็นไหมมันจะมีระยะของความเปื่อยนะก็ลองไปใช้ดูแต่อย่าไปแช่นานนะครับคือถ้าแช่นานแล้วเนี่ยคือเละนะแช่นานแล้วทรงไอ้ลูกฟูกตรงนี้มันจะเสียทรงนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้ก็เป็นส่วนของกระดาษลูกฟูกเดี๋ยวผมจะเอาไปพ่นสีทำเป็นสีสังกะสีนะครับก็จะใช้เป็นรองพื้นสีดำเพื่อให้สังเกตว่ามันอ่อนให้มันแข็งตัวนะครับแล้วก็พ่นสีเงินทับอันนี้ก็เป็น2สเต็ปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของใช้ในอู่นะครับอย่างปั๊มหลอดเนี่ยผมจะใช้ไอ้หลอดนะไอ้หลอดฉีดยาแล้วก็หาเชือกเส้นได้มามัดนะครับแล้วก็พ่นสีอันนี้ให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะเพื่อนๆอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่อุปกรณ์ผมอำนวยแค่นี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีในส่วนของถังลมถังอะไรเดี๋ยวมาดูตอนทำสีเสร็จหน้าตามันจะใกล้เคียงขนาดไหนนะครับตอนนี้ลังโจรของซีเก้งทอยก็เราตัดฝาจุกของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวดันของหลอดฉีดยาจะมาทำเป็นโต๊ะนะครับในอู่ทำงานส่วนอันนี้ก็จากกระดาษลังผมมาพ่นสีเงินแล้วก็ดามด้วยไม้อย่างนี้ทำให้เป็นลักษณะเหมือนเพลิงหมาแงนนะภาษาชาวบ้านก็เรียกเพลิงหมาแงนะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังอ่ะที่จริงอ่ะใช้เป็นสังกะสีก็ได้แต่ผมอยากลองไม้อัดคือไม้อัดอ่ะผมไปเจอแถวบ้านมันมีเยอะเลยอ่ะนะก็เลยอยากจะลองมาทำอันนี้ก็เป็นวัสดุนะเดี๋ยวจะลองประกอบขึ้นดูนะครับเดี๋ยวรอดูโครงสร้างกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันขั้นตอนไม่ยากวิธีการทำอ่ะไม่ยากแต่รายละเอียดในการที่จะทำแล้วก็ไอเดียเนี่ยคือต้องใช้ความคิดสักนิดนึงนะครับก็เอาภาพที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะเดี๋ยวลุยกันเลยนี่แหละครับจริงๆขึ้นโครงดีๆก็ได้ไม่ขึ้นกันนะใช้ไม้พาร์ทวูดขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมอยากใช้วัสดุที่เป็นของรอบตัวจริงๆและมีความรู้สึกว่าถ้างานมันเนี๊ยบเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่เป็นงานที่เป็นงานชิ้นเดียวในโลกอะไรประมาณนั้นนะงานแมสโปรดักต์อะไรแบบนี้นะคือแบบอยากให้มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแล้วก็เห็นวัสดุเนี่ยมันมีความร่องรอยมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์มากนะแล้วอย่างนึงการทำงานของเรามันง่ายด้วยถ้าเกิดวัดบนคือขนาดต้องเท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนั้นก็แล้วแต่ศิลปินนะผมคิดว่างานพวกนี้มันเป็นงานศิลปะนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป๊ะก็ได้แต่บางคนก็ชอบเป๊ะไงแต่ผมไม่ได้ทำขายใครนะทำใช้เองนะเราก็ใส่เต็มที่ตามความชอบของเรานะครับเนี่ยก็ขึ้นโครงใช้เวลาหน่อยแล้วก็ใช้เวลานานเดี๋ยวรอดูนะครับเวลาใส่สังกะสีประกอบร่างเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องทำปั๊มน้ำมันหลอดอีกนะครับคือจะทำเป็นอู่แบบชาวบ้านเลยอู่ปะยางซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมรถจักรยานนะไม่รับรถใหญ่รถยนต์นะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ไม่แน่อาจจะแบบมีแบบปะยาง10ล้อด้วยนะเออแบบชนบทนะเนาะโอเคครับ
คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พักแค่นี้ก่อนก็เทียบกับสเกลกับคนนะเพราะว่าอาบคนล้มไปซะแล้วเทียบสเกลกับแม่หนูน้อยสาวสวยคนนี้สังเกตว่าผมกะว่าให้ผู้หญิงเนี่ยสูงประมาณ175เอาตีไป180มาตรฐานคนเนาะ180ผู้หญิงอาจจะ175นะครับตรงนี้ก็ให้สูงออกมาหน่อยก็เกือบ2เมตร20แล้วก็เผื่อฝ้าข้างบนอีกประมาณประมาณ80เซนในระยะของสเกลอ่ะนะอันนี้ก็เป็นการกะคร่าวๆนะครับเราไม่ได้ใช้มาตราวัดหรือว่าทำงานส่งอาจารย์เช่นเคยก็ประมาณนี้วันนี้ก็ลงประมาณนี้ก่อนนะด้านหลังให้ฉีดไม้ไปเลยฉีดแล็กเกอร์เพื่อเชือกไม้นะครับ2รอบ3รอบฉีดไปเลยนะผมก็ฉีดเพื่อกันไม้มันผูกนะด้านบนก็ลงสีประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลงสีเพิ่มไม่อยากลงให้เป็นสนิมเหมือนฉากแรกไอ้สุสานรถว่าอันนั้นมันดาร์กไปตอนนั้นรีวิวยังน้อยอยู่ตอนนี้ก็ทำให้มันเหมือนนะครับเดี๋ยวจะมีปั๊มหลอดอาจจะต้องยื่นกันสาดออกมานะไม่แน่นะก็รอติดตามกันนะครับวันนี้นอนก่อนตัดไปวันพรุ่งนี้เลยอ่ะก็สเต็ปเช้านี้ก็โรยดินนะครับก็ให้แห้งประมาณสัก3ชั่วโมงนะงานนี้ไม่รีบร้อนด้านในก็จะเป็นพื้นพื้นปูนเดี๋ยวก็จะมีการดายบัดทำให้สีมันลักษณะแบบเปื้อนๆนะงานอู่มันจะต้องมีเปื้อนบ้างนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเนี่ยผมก็สนิมนิดหน่อยแล้วถังน้ำมันนะครับก็กะว่าจะวางด้านข้างนะประมาณนี้ถังน้ำมันก๊อกนะสกิลมันจะผิดรูปนิดนึงเนื่องจากผมหาวัสดุไม่ได้ผมเอาได้เต็มที่ประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกถังนึงไหนอะหาก่อนก็จะมีอีกถังนึงนะก็อาจจะเป็นเพ้นเป็นสีอื่นอาจจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทำสนิมดำนิดหน่อยก็จะประมาณนี้อ่ะลองสวมหลังคานิดนึงยังไม่ได้ปิดหลังคาเนื่องจากมันจะต้องตกแต่งอะไรข้างในอยู่ดูตอนนี้จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าซูมออกนิดนึงดูอย่างนี้มันจะมืดหน่อยถ้าดูข้างบนนี่นะมันก็จะประมาณนี้ไม่อยากใส่สนิมเยอะประมาณนี้ก็พอถ่ายรูปมันจะได้สวยๆหน่อยนะครับอ่ะลุยกันต่อLiving all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible.รายละเอียดก็ใส่ประมาณนี้นะครับก็มีอะไรก็ใส่ๆไปนะเนื่องจากผมอยากให้มันดูมีลักษณะว่าลกนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยสเกลของมันเนี่ย143เนี่ยค่อนข้างหาอุปกรณ์ยากแล้วถ้าเกิดผมมานั่งต่อเป็นชิ้นเองเนี่ยเดี๋ยวคงทำในพาร์ทต่อไปซึ่งรายละเอียดที่จะเอามาใส่ในอู่เช่นพวกปั๊มรวมอะไรแบบนี้นะซึ่งผมทำในคลิปนี้คลิปนึงต่อคลิปนึงผมคงทำไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเป็นพาร์ทย่อยแล้วกันนะว่าวิธีการทำปั๊มลมวิธีการทำ อะไรพวกนี้นะนี่อย่างตัวนี้ถังผมก็สอนไปแล้วในคลิปนี้นะครับผมคิดว่าผมจะแยกเป็นคลิปๆไปเลยดีกว่านะในส่วนของอิสเซอรี่พวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอ่ะมาลุยกันต่อดีกว่าวันนี้นะครับวันที่2
สร็จแล้วนะครับงานก็จะประมาณนี้นะก็ผิดแผนจากที่บอกว่าจะทำปั๊มหลอดกับต่อเพลิงด้านข้างนะครับก็ทำไม่ไหวเนื่องจากใกล้ถึงวันที่ผมจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็เลยขอส่งงานประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปอะไรจะมาต่อเติมนะครับส่วนคลิปที่ทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆผมก็ได้ตัวโมเดลจากบูริโกมาสังเกตเทียบกับนิ้วมือผมนะก็ผมต้องการหาที่ยืนให้พวกโมเดลพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เอาเดี๋ยวเอาฉากที่รกร้างออกก่อนผมตั้งใจจะทำให้มันต่อเป็นเมืองอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ EP ที่3นะครับจะทำให้มันต่อเป็นเมืองนะก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามของสุสานรถนะครับก็จะได้ประมาณนี้รายละเอียดสังกะสีก็ทำให้มันดูสมจริงมากกว่า EP ที่3นะครับคือถ้าเกิดเรายิ่งทำเรื่อยๆเนี่ยฝีมือมันจะพัฒนาเรื่อยๆนะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะผมก็เป็นคนที่หัดทำนะแต่พยายามจะหาไดอะโรมาที่มันใช้ต้นทุนที่ประหยัดที่สุดนะครับของสังเกตว่าก็จะมีทั้งสายไฟไม้อัดอะไรก็เอามาทำนะแต่ไม้อัดเนี่ยต้องเคลือบแลกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อให้มันคงทนนะก็ได้ชุดของกุริโกมีที่ให้ยืนแล้วถังน้ำมันก็ผมก็เคยบอกไว้ข้างต้นนะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะซูบอกก็มาต่อกับ EP ของถนนได้พอดีเลยนะนี่แยกถนนออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญคือไอเดียครับสเก็ตรูปในกระดาษวาดฝันไว้ก่อนว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็เริ่มค่อยๆทำนะครับไม่ใช่เฉพาะไดโอรามานะทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยคือสเก็ตกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละผมพอใจในระดับนี้นะก็คือเป็นอู่ตามชนบทบ้านภาษาอีสานเรียกอะไรนะอู่ห้างๆใช่ไหมประมาณนี้นะครับคือก็เป็นแนวคิดนะเพื่อนๆอาจจะได้แนวคิดแล้วก็ไปต่อยอดทำอาจจะทำได้สวยกว่าผมอีกนะครับวันนี้รายการซีเจงคอยโต้มาพาทำอู่ห้างๆอู่ชนบทประมาณนี้นะครับแหมได้หนุ่มสาวญี่ปุ่นมาอยู่เป็นแบบเลยติดตามกับซีเก้งทอยได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ